อะไรเว้ยอุ้ยช่วงเดือนก่อนครับผมได้ไปเยือนเมืองนึงที่ไม่ค่อยมีคนเลยแต่ข้อดีคือมีลมหลังจากที่ผมได้นั่งรถเกือบ7ชั่วโมงกับเก้าอี้ที่แม่งปรับไม่ได้ผมก็มาถึงสักทีกับเมืองที่เรียกว่าน่านแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็มีแพลนที่ไม่ได้แพลนอะไรเลยแต่ก็ดีที่มาเจอโฮสเทลที่ได้ห้อง private แล้วก็มีจักรยานให้ด้วยเพราะนั้นนี่เราก็ถึงหน้าแล้วนะครับไม่ใช่เราดิผมนี่แหละก็ถึงหน้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ตื่นได้กี่โมงวะ6 โมงจนถึงตอนนี้บ่าย 3จะบ่าย 4 โมงยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยกาแฟนี่นั่นนี่ยังไม่ได้กินสุกไปหาอะไรกินกันผมมีเวลาอยู่ในเมืองเต็มๆ1 วันโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรและไปที่ไหนแต่ข้อดีของมันก็คือผมได้ออกจากห้องไปหาอะไรทำนั่นเองหลังจากที่ปั่นไปหาอะไรกินเล่นแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะมีร้านกาแฟชิคๆเหมือนเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ก็เลยเซิร์ชดูใน Google ก็เจอร้านหนึ่งครับแต่ร้านมันปิดเปิดไหมครับอ๋อโอเคเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ด้วยเหรอใช่ครับสองวันอ่ะมากี่วันครับอ๋อผมไปตะปันมาครับไม่ครับเดี๋ยวไปที่ไหนนะไปมันมีเวิร์กช็อปอะไรมา3 วันนะครับโชคดีนะครับจะไปทางไหนครับไปทางนี้เดี๋ยวต้องเปิดแมปแล้วไปไหนครับหากาแฟกินครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรผมเจออีกที่หนึ่งครับก็โอเคอยู่แล้วผมก็หาวิธีที่จะปั่นกลับห้องโดยที่ทำมาให้กาแฟไม่หกจะแม่งก็หกอยู่ดีสุดท้ายแล้วแพลนของผมก็คือพักผ่อนเราก็ลองหาเที่ยวตอนกลางคืนเอาแล้วก็นี่ผมก็กลับมาที่โฮสเทลแล้วนะครับซึ่งโฮสเทลจริงๆผมนอนห้องรวมครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครมาพักก็เลยเขาก็เลยมุกให้ผมมาอยู่ห้องเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเหตุผลหลักๆที่ผมมาที่นั่นก็คือผมมาทำเวิร์กช็อปครับมาเหมือนมาเที่ยวแหละมาทำเวิร์กช็อป3 วันที่น่านนั่นเองซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยก็เป็นเวิร์กช็อปใหม่นะที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะอยู่นะมั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะรู้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องออกจากโรงแรมประมาณ8 โมงแล้วก็ไปขึ้นรถประมาณตอน10 โมงแล้วก็ไปกับเขาแล้วก็หลังจากนั้นแหละผมถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันสวยขนาดไหนแล้วมีกิจกรรมเยอะแค่ไหนแน่ๆแต่ตอนนี้ผมร้อนมากผมไม่อยากเปิดแอร์นะเปลืองไฟนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็หาที่นั่งชิลสักแป๊บแถวๆนี้แหละแถวๆที่ผมพักอยู่นี่ก็เป็นของทั้งหมดนะที่ผมเอามาซึ่งเยอะมากจริงๆก็มีกล้องล็อกด้วยไม่เอากล้องอีกกล้องนึงมาเพราะว่ามันหนักเนี่ยเสื้อผ้ามีนิดเดียวนะแต่ที่เหลือก็คือเป็นพับนี่ผมได้รองเท้านี่มาเป็นรองเท้าสตาร์ทมั้งรองเท้าแบบว่าชาวนาชาวสวนน่ะซึ่งผมคิดว่ามันเท่ดีก็เลยเนี่ยให้ที่บ้านซื้อมาให้ yes เราจะมาแต่งตัวกันว่ามันจะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้แหละเรื่องนี้ก็เป็นเตียงนั่นเองก็มี little desk right there and this table right here ดีนะที่ผมเอาคอมมาก็จะได้ตัดต่อจะได้ทำอะไรไปด้วยและนี่ก็คือหน้าตอนนั่งอยู่บนรถรู้ไหมครับว่าเบาะของผมอ่ะมันปรับเอนไม่ได้แล้วผมต้องนั่งรถประมาณ 6-7 ชั่วโมงตั้งแต่ 8 โมงจนถึงบ่าย 2 กว่านอนแบบสะปะงกเอนไปเอนมาแบบหลังตรงนะนอนแบบหลังตรงครับทับไม่ได้แล้วก็เหนื่อยมากกับการเดินทาง
ผมคิดว่าผมจะหลับแต่บังเอิญเพิ่งซื้อกาแฟไปแล้วก็ไปกินกาแฟมาคิดว่าน่าจะไม่ได้นอนแล้วตอนนี้ก็มืดละไปชิลกันดีกว่าไปหาอะไรกินแล้วก็จิบไม่บอกว่าจะจิบอะไรนะจิบอะไรและแล้วก็ถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะครับคือผมหาแกร็บกลับไม่ได้ผมก็เลยต้องเดินกลับข่าวดีครับคือไม่มีแกร็บเลยตอนนี้เวลานี้ตอนนี้4ทุ่มก็คือผมต้องเดินกลับที่พักประมาณ1กิโล15นาทีในแบบแล้วก็ที่นี่คือตอนกลางคืนคือโคตรเงียบเงียบหมดเลยผมจะให้ดูบรรยากาศว่าเงียบจริงๆนะโคตรเงียบเลยตอนขามาก็ยังมีแก๊ปนะแต่พอขากลับดันไม่มีเลยที่พีคกว่านั้นก็คือที่นี่แค่ประมาณทุ่มกว่า2ทุ่มเองและที่พีคกว่านั้นก็คือระหว่างทางผมแทบจะไม่เจอคนเลยทั้งนี้มีแค่คนเดียวOh yeah, I'm finally home. ตอนนี้ก็4ทุ่ม40ว่าจะมาดูหนังแล้วก็นอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าแล้วอาจจะไปเจอไม่อาจจะไปเจอดิแล้วเราอาจจะเจอคนคนนี้ในตอนเช้าด้วยกันนะผมว่าเดี๋ยวผมจะนอนละก็เจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคน